สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเผยดูคลิปแตงโมก่อนเดินแบบท่านผู้หญิงคนนี้แหละคือแรงผลักดันในชีวิตต้องบอกเลยว่าระหว่างที่แอนนาทีวีภูกำลังพักผ่อนอยู่ที่ต่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ข่าวถาโถมเข้ามาก็มีเรื่องดีๆเข้ามาในจังหวะชีวิตเหมือนกันล่าสุดได้สร้างประวัติศาสตร์บนรันเวย์ระดับโลกปรากฏตัวบนรันเวย์เป็นนางแบบ LGBTQ บวกเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยแอนนาได้ออกมาเผยว่ากระเทยคนเดียวเอเชียคนเดียวพอเดินออกมาทุกคนมีเรื่องพูดคุยถึงลุคขอบคุณโทนี่วอร์ดที่ให้เกียรติ LGBT ไทยคนนี้มันคือก้าวแรกของแอนนาและเป็นสิ่งที่ท้าทายระหว่าง LGBT โมเดลกับชุดโอกุโตฉันทำได้ข่าวดีพรุ่งนี้ได้เดินกับเอลซ่าฮอคนั่งแบบวิกตอเรียนในตำนาน#เรียนเดินแบบเร่งรัดกับซูเปอร์สตาร์อะคาเดมีและมิวส์บายเมทินีต่อมาทางด้านแอนนาได้ออกมาโพสต์คลิปของแตงโมและได้เผยว่าแตงโมคือแรงบันดาลใจในการเดินแบบครั้งนี้ระบุว่าแอนนาดูคลิปนี้ก่อนออดิชั่นก่อนเดินแบบผู้หญิงคนนี้คือแรงผลักดันในชีวิตคือคนที่ให้เราก้าวไปข้างหน้าขอบคุณนะวันนี้ฉันทำได้แล้วนะเธอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ